แม่ย่าเลือกสไพายนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าพุทธเขาอาศัยอยู่กับแม่สองคนพุทธเป็นเด็กหนุ่มรูปงามมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะทุกวันเขาจะพาฝูงแกะออกไปหากินในทุ่งหญ้ากว้างแม้ว่าพุทธจะมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขกับการเลี้ยงแกะของเขาแต่เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่ม เขาก็เริ่มรู้สึกเหงาและอยากมีคู่ครองเคียงข้างในยามค่ำคืนขณะที่นอนมองดวงดาวบนท้องฟ้าเขามักจะครุ่นคิดถึงภาพอนาคตที่จะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองได้นั่งล้องบงรับประทานอาหารร่วมกันและมีลูกน้อยวิ่งเล่นอยู่รอบๆบ,บ้านวันหนึ่งขณะที่พุธกำลังนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็ตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกตามหาคู่ครองของตนเขาจึงออกเดินทางกลับบ้านเร็วกว่าปกติเพื่อปรึกษาแม่ของเขาและเมื่อกลับถึงบ้านพุทธก็เอ่ยปากถามแม่ว่าแม่ครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะมีคู่ครองสักคนผมอยากให้แม่ช่วยแนะนำว่าผมควรจะทำอย่างไรดี ลูกเอ๋ยแม่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันการมีคู่ครองเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของเราไปตลอดพุทธรู้สึกโล่งใจที่ได้รับการสนับสนุนจากแม่ของเขาเขาจึงถามต่อว่าเขาควรเริ่มต้นอย่างไรดีมรารดาครุ่นคิดอยู่สักครู่ก่อนจะตอบว่า เจ้าลองคิดดูสิว่ามีสาวงามคนไหนในหมู่บ้านที่เจ้าถูกใจบ้างชายหนุ่มนึกถึงสาวงามสามคนที่เขาเคยเจอในหมู่บ้านทั้งสามคนล้วนมีความงามที่โดดเด่นไม่แพ้กันทําให้เขารู้สึกลังเลใจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครดีมีอยู่สามคนครับแม่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจ แต่ผมไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเพราะทั้งสามคนก็ง,งดงามไม่แพ้กันเลยครับพุธตอบพลางเกาศีรษะด้วยความลังเลแม่ของพุธย,ยิ้มอย่างเข้าใจและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลไปแม่จะช่วยลูกเองแม่จึงเริ่มอธิบายแผนการของเธอซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในการหาคู่ครองของพุธวันรุ่งขึ้น ชายหนุ่นมตื่นแต่เช้าตรู่ด้วยความตื่นเต้นเขารีบจัดการงานเลี้ยงแกให้เสร็จสิ้นเร็วกว่าปกติจากนั้นกรมุงหน้าไปยังบ้านของสามสาวที่เขาหมายตาบ้านหลังแรกเป็นบ้านของก้อยหญิงสาวผู้มีผมยาวใบหน้าคมคายสวยสงา่าก้อยเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวช่งางทอผ้าฝีมือดีมีลวดลายวิจิตร พุทเคยเห็นการทอผ้าของเธอในเทศกาลงานประจำปีจึงรู้สึกประทับใจบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของดาวสาวน้อยร่าเริงผู้มีรอยยิ้มสดใสดวงตากลมโตเป็นประกายดาวเป็นลูกสาวของหมอยาประจำหมู่บ้านเธอช่วยพ่อปรุงยาสมุนไพรและมักจะนำยาไปจ่ายแจกให้ผู้เจ็บป่วยเป็นประจำบ้านหลังที่สามซึ่งเป็นบ้านสุดท้ายเป็นบ้านของจันทร หญิงสาวผู้มีท่วงท่าสง่างามเธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านจันมีความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนหนังสือเธอมักช่วยพ่อในการจดบันทึกเรื่องราวสำคัญพุทธใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับพวกเธอทำความรู้จักกับทั้งสามคนก่อยแสดงให้เห็นถึงความขยันขันแข็งและปราณีตในการทำงานดาว พาพุธไปเยี่ยมคนป่วยในหมู่บ้านแสดงให้เห็นถึงความเมตตาส่วนจันก็พูดคุยเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านเธอมีความคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกลเมื่อพระอาทิตย์คล้อยตามพุธจึงกลับเข้าบ้านด้วยความสับสนเขาเล่าให้แม่ฟังถึงสิ่งที่ได้พบเจอและความประทับใจที่มีต่อสามสาวแม่ครับผมยิ่งสับสนกว่าเดิมเสียอีก ทั้งสามคนร้วนมีข้อดีที่น่าประทับใจผมเลือกไม่ถูกเลยล่ะครับไม่ต้องกังวลไปหรอกลูกการรู้จักเพียงวันเดียวคงไม่พอเราต้องหาวิธีทดสอบอุปนิสัยใจคอของพวกเธอแม่มีวิธีหรอครับพรุ่งนี้ลูกจงเชิญพวกเธอมาที่บ้านแม่จะเตรียมการทดสอบไว้ แล้วลูกจะได้เห็นนิสัยใจคอที่แท้จริงของพวกเธอแม่ของพุทธตอพร้อมรอยยิ้มที่มีความหมายลึกซึง้งพุทธพยักหน้ารับแม้จะไม่เข้าใจแผนการของแม่ทั้งหมดแต่เขาก็เชื่อมั่นในปัญญาของแม่และตั้งตารอจะได้เห็นการทดสอบในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้ามาถึงพุทธตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้น เขารีบออกไปเชิญทั้งสามสาวมาที่บ้านตามที่แม่บอกถังก้อยดาวและจันต่างก็รับคำเชิญด้วยความยินดีเมื่อกลับมาถึงบ้านพุทธก็พบว่าแม่ของเขากำลังวุ่นวายอยู่ในครัวกลิ่นหอมของขอน,นมไทยโชยมาเตะจมูกแล้วเราจะทดสอบพวกเธอยังไงดีครับแม่เจ้าจงสังเกต วิธีการรับประทานอาหารของพวกเธอนะไม่นานนักเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสามสาวมาถึงบ้านของพุธพร้อมกันชายโหนมรีบออกไปต้อนรับพวกเธอเข้ามาในบ้านแม่ของพุธท,ทักทายแขกทั้งสามอย่างอบอุน่นยินดีต้อนรับจ้ะขอเชิญนั่งตามสบายเลยนะแม่พึ่งทําขนมชั้นเสร็จใหม่ๆ ขอเชิญทุกคนลองชิมกันเลยทั้งสมสาวกล่าวขอบคุณและนั่งลงรอบโต๊ะพูดรอบสังเกตอากับกิริยาของทั้งสามอย่างตั้งใจตามคำแนะนำของผู้เป็นแม่ก้อยหยิบขนมชั้นขึ้นมาชิ้นหนึ่งพิจารณาถึงความงามของขนมอย่างพินิษพพิเคราะห์เธอชื่นชมลวดลายของขนมชั้นและกล่าวชื่นชมฝีมือของแม่ก่อนจะรับประทานอาหารช้า เพื่อลิ้มรสทุกชั้นของขนมส่วนดาวดูตื่นเต้นกับขนมตรงหน้าเป็นอย่างมากเธอหยิบขนมขึ้นมารับประทานทันทีด้วยความกระตือรือร้นเธอเคี้ยวอย่างรวดเร็วและหยิบชิ้นต่อไปโดยไม่รอช้าพลางกล่าวว่ารสชาติอร่อยส่วนจันหยิบขนมขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดเธอสังเกตสีสันและชั้นต่างๆของขนม ก่อนจะค่อยๆรับประทานทีละชั้นสลับกับการพูดคุยและถามถึงวิธีการทำขนมจากแม่ของพุธพุธสังเกตพฤติกรรมของทั้งสามอย่างตั้งใจเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นความแตกต่างในวิธีรับประทานอาหารของแต่ละคนหลังจากที่สามสาวรับประทานอาหารเสร็จก็กลับบ้านพุธจึงเข้าไปถามแม่แม่ครับผมสังเกตเห็นว่าพวกเธอ กินขนมกันคนละแบบเลยครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีดีมากลูกที่เจ้าสังเกตเห็นความแตกต่างแม่จะอธิบายให้ฟังนะแม่ของพุทธนั่งลงข้างลูกชายพร้อมอธิบายความหมายของการทดสอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปลูกเอ๋ยการกินขนมของสามสาวนั้น สะท้อนถึงอุปนิสัยใจคอของพวกเธอก่อยนั้นกินขนอมอย่างพิธีพิถันเธอชื่นชมความงามของขนมก่อนรับประทานแสดงให้เห็นว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบรู้จักชื่นชมความงามและให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆส่วนดาวเธอกินขนอมอย่างรวดเร็วและกระตือรือรน้นแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนมีชีวิตชีวากล้าทตัดสินใจ และพร้อมที่จะลงมือทำทันทีแต่บางครั้งก็อาจจะรีบร้อนเกินไปจนละเลยรายละเอียดบางอย่างส่วนจันนั้นเธอพิจารณาขนมอย่างละเอียดก่อนจะรับประทานอาหารและสนใจที่จะเรียนรู้วิธีทำนี่แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนช่างสังเกตร,รู้จักคิดวิเคราะห์และกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแม่ครับแล้วผมควรเลือกใครดีละครับ ทั้งสามคนก็ดูมีข้อดีกันทั้งนั้นแม่จึงบอกว่าการเลือกคู่ครองนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่เหมาะสมกับลูกที่สุดลูกต้องถามตัวเองว่าลูกต้องการคู่ชีวิตแบบไหนใครที่จะเติมเต็มและส่งเสริมให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้นพุทนิ่งคิดตามคำพูดของแม่ ทำให้เขาเริ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นเธอบอกให้ลูกลองนึกถึงชีวิตอนาคตลูกเห็นตัวเองใช้ชีวิตร่วมกับใครได้อย่างมีความสุขที่สุดใครที่จะเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือลูกในยามที่ลูกต้องเผชิญกับปัญหาก็เลือกคนนั้นพุทธหลับตาลงนึกภาพอนาคตของตัวเองเขาเห็นภาพตัวเองกำลังเลี้ยงแกะในทุ่งกว้าง และมีใครบางคนยืนอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือให้กำลังใจเขาเมื่อลืมตาขึ้นพุทธก็พบว่าตัวเองมีรอยยิ้มบนใบหน้าเขารู้แล้วว่าจะเลือกใครผมตัดสินใจแล้วครับแม่ดีแล้วลูกแม่เชื่อว่าลูกจะเลือกได้อย่างชาญฉลาดวันรุ่งขึ้นพุทธตื่นแต่เช้าตรู่เขาแต่งตัวอย่างปราณีตและเดินทางไปยังบ้านของหญิงสาวที่เขาเลือก ด้วยหัวใจที่เต้นตะทึกและความตื่นเต้นที่แทบระง,งับเอาไว้ไม่อยู่เขาเคาะประตูบ้านของเธอเมื่อเปิดประตูออกพุทธก็พบกับใบหน้าที่คุ้นเคยของจันเขายิ้มกว้างและทักทายจันยิ้มตอบอย่างอบอุ่นเชิญให้พุทธเข้าไปในบ้านทั้งสองนั่งลงพูดคุยกันอย่างเปิดใจพุทธบอกเล่าความรู้สึกและเหตุผลที่เลือกเธอจันก็ฟังอย่างตั้งใจ เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนทั้งสองคนตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพุทธรู้สึกปลับปลื้มและมีความสุขที่สุดในชีวิตเขาเรียบกลับไปบอกข่าวดีกับแม่ของเขาในงานวันแต่งงานทั้งหมู่บ้านก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวก้อยและดาวก็มาร่วมงานด้วยความจริงใจทั้งสองยินดีกับความสุขของเพื่อนโดยไม่มีความขุนเคืองใจแต่อย่างใดหลังจากแต่งงาน พุธและจันก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาทำงานร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านพุธยัยงคงเลี้ยงแกะแต่เขาก็ได้นำความรู้และวิสัยทัศน์ของจันมาปรับปรุงวิธีการเลี้ยงให้ดีขึ้นส่วนจันก็ได้เรียนรู้ความอดทนและความขยันจากพุธทั้ทงคู่มีลูกด้วยกันสองคนและสอนให้พวกเขารู้จักคิดมีเมตตาและขยันหมั่นเพียรเช่นเดียวกับพ่อแม่ ตลอดชีวิตของพวกเขาพุทธและจันร์ไม่เคยลืมคำสอนของแม่พุทธที่ว่าการเลือกคู่ครองนั้นไม่ใช่เพียงแค่การมองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่จะต้องพิจารณาถึงอุปนิสัยใจคอความคิดและการกระทำด้วยและนี่คือเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแก่ผู้ฉลาดที่นำพาวความสุขมาสู่ชีวิตของเขาและครอบครัวตลอดไปจบบริบูรณ์ นานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีเด็กสาวผู้หนึ่งนามว่าวิมาลานางเป็นที่ดาของเจ้าเมืองผู้ร่ำรวยอาศัยอยู่ในปราสาทอันใหญ่โตบนหุบเขาอันเขียวขจีแม้ชีวิตของนางจะดูเพียบพร้อมแต่กลับแฝงไว้ด้วยความทุกข์ที่ไม่มีใครล่วงรู้วันหนึ่งเมื่อวิมาลาอายุได้18ปี นางตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในยามราตรีนางแอบย่องออกจากปราสาท์ม่งหน้าสู่ป่าอันลึกลับป่าแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นป่าที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยปีศาจและสิ่งชั่วร้ายแต่สำหรับวิมาลาแล้วแม้แต่ป่าที่น่าสะึึงกลัวเช่นนี้ก็ยังดีกว่าชีวิตที่ต้องทนทุกข์ อยู่ในปราสาทแห่งนี้ข้าจะไม่ยอมแต่งงานกับชายที่แม่เลือกให้เด็ดขาดวิมาลาพึมพำกับตัวเองขณะที่ก้าวเข้าสู่ความมืดมิดของป่านางยังจำได้ดีถึงรอยฟกช้ำบนใบหน้าผลจากการถูกชายคนนั้นทำร้ายแม้นางจะร้องไห้คร่ำครวญอ่อนบอนมันดาให้ยกเลิกงานแต่งงาน แต่ก็ไร้ผลมารดาของนางกลับผักสายนางให้ออกไปพร้อมกับคำพูดที่เย็นชาเลิกร้องไห้โวยวายได้แล้วเจ้าเด็กเลวไหลและยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าความมืดก็ยิ่งทวีบคูณขึ้นเสียงใบไม้ไหวและกิ่งไม้หักดังเป็นระยะทำให้หัวใจของวิมาลาเต้นรัวด้วยความหวาดกลัว นางนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินจากสาวใช้เรื่องราวของผู้คนที่หายสาบสูญในป่าแห่งนี้ไม่มีวันได้เห็นแสงอาทิตย์อีกเลยแม้จะกลัวแต่วิมาลาก็ไม่ยอมหันกลับนางมุ่งมั่นที่จะหาชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ในใจของนางฝันถึงชายหนุ่มที่จะรักและทะนุถนอมนาง ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติหรือยศถาบรรดาศักดิ์ขอเพียงแค่ได้พบรักแท้ข้าก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายทั้งปวงในป่าแห่งนี้วิมาลาพูดกับตัวเองพลางก้าวเดินต่อไปในความมืดโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยครั้งนี้จะพานางไปพบกับสิ่งใดบ้างหญิงสาวเดินทาง ลึกเข้าไปในป่าเท้าของเธอเริ่มอ่อนล้าแต่ความกลัวทำให้นางไม่กล้าหยุดพักทันใดนั้นเสียงกลองก็ดังขึ้นในความมืดทำให้หัวใจของนางเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวขณะที่นางกำลังจะวิ่งหนีเสียงหวานใสของหญิงชาราก็ดังขึ้นเจ้าเด็กน้อยช่างเป็นโชคดีจริงๆ ที่เจ้ามาเยือนบ้านอันงดงามของขา้าหญิงสาวสะดุงมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีใครนางจึงรวบรวมความกลา้าถามออกไปว่าท่านเป็นใครท่านซ่อนตัวอยู่ที่ใดโอ้ตายจริงข้าอยู่ตรงนี้ลูกเอ๋ยดูที่ต้นโอก๊กที่เจ้ากำลังแตะอยู่นี่สิ วิมาลาค่อยๆถอยมือออกจากต้นไม้แล้วมองดูใกลๆ้ๆนางเห็นใบหน้าแกะสลักบนเปลือกไม้กำลังยิ้มให้นางตกใจจนร้องเสียงหลงแล้วก็ล้มลงกับพื้นใบหน้าบนต้นไม้เอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทำนองว่าข้าต้องเตือนเจ้าเด็กน้อยก่อนที่เจ้าจะถูกหลอกในป่าที่มีอันตรายที่ไม่มีใคร สามารถเอาชนะได้บิมาลาลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทาแล้วก็ตอบกลับไปว่าข้ารู้ถึงความชั่วร้ายในป่านี้แต่ท่านไม่รู้หรอกว่าข้ากำลังหนีอะไรมา <c oughs> นั่นอาจจะเป็นความจริงแต่เจ้าแน่ใจหรือว่านี่เป็นทางออกที่ดีเจ้า <c oughs> ต่องบริสุทธิ์พอนะวีมาลารู้สึกโกรธและกลัวในเวลาเดียวกันนางเริ่มเดินจากไปแต่ก่อนที่นางจะไปไกลใบหน้าบนต้นไม้ก็กระซิบเป็นครั้งสุดท้ายว่าปีศาจจะออกล่าเหยือ่อคืนนี้แปลงร่างเป็นใบหน้าที่น่าตกใจวิมาลาวิ่งต่อไป ลางนึกถึงคำเตือนของต้นโอก๊กนางสงสัยว่าตัวเองบริสุทธิ์พอที่จะรอดพ้นจากปีศาจในป่านี้หรือไม่ความเหนื่อยล้าเริ่มครอบงำนางจึงสุดตัวลงนั่งที่ต้นไม้ต้นหนึ่งและหลับไปในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อตื่นขึ้นมาวิมาลาพบว่ามีชายแคระตัวเล็กๆก,กำลังเขย่าตัวนางอยู่ ตื่นเถอะตื่นเถอะเขาตะโกนเสียงดังลัน่นชายแคร์มองขึ้นมาที่หน้าของเธอดวงตาสีทองเป็่งประกายข้ามีกระท่อมใหญ่อยู่หลังต้นสนพวกนั้นเจ้ามาอยู่กับข้าไหมข้ามีทองมากมายเลยละและสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่มีความสุขและร่ำรวยแก่เจ้าวิมาลาคิดถึงข้อเสนอ ของชายแคร้นางจะปลอดภัยและห่างไกลาจากอันตรายในป่าแต่แล้วนางก็นึกถึงความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองนางจึงตอบปฏิเสธอย่างสุภาพชายแคร้โกรธมากเขากรีดร้องและหลอมละลายผิวหนังออกเผยให้เห็นปีศาจที่น่าสะพึงกลัวเจ้าหญิงหงีย่หงาใครบ้างที่ไม่ต้องการความร่ำรวย ปีศาจตะโกนด้วยความโกรธแค้นวิมาลาเฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปและโล่งใจที่ตัดสินใจถูกหากนางตกลงไปอยู่ในกระท่อมของปีศาจนางคงไม่มีวันได้เห็นเมืองของนางอีกแน่ๆเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นทําให้วิมาลาชะง,งักกึกนางหันไปมองรอบๆด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วก็พบว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์หรือปีศาจ แต่เป็นเสียงของนกตัวใหญ่สีดำที่บินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะของนางนกกาลีวิมาลาอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจนางเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกชนิดนี้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้นกกาลีบินวนอยู่สามรอบก่อนจะทิ้งขนนกสีดำเงางามลงมาตรงหน้าเธอวิมาลา เก็บขนนกนั้นขึ้นมาดูและทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเธอว่าตามหาทะเลสาบวิญญาณที่นั่นเจ้าจะพบคำตอบหญิงสาวไม่เข้าใจความหมายของข้อความนี้แต่นางรู้สึกว่ามันสำคัญนางจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปโดยมีขนนกเป็นเข็มทิศนำทาง หลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดวิมาลาก็มาถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสาราวกับกระจกผิวน้ำนิ่งสนิทราวกับกระจกเงารอบๆทะเลสาบมีต้นหลิวสีเงินยืนต้นสูงตระงานใบของมันส่องแสงระยิบระยับในแสงจันทร์นี่คือทะเลสาบอิญญาณวิมาลาพึมพำกับตัวเอง ขณะที่นางเดินเข้าไปใกล้ขอบน้ำเงาสะท้อนของนางในน้ำกลับกลายเป็นภาพของหญิงชราผมขาวนางตกใจมากถอยหลังครูดออกมาหลายก้าวอย่ากลัวไปเลยลูกรักเราคือวิญญาณแห่งปัญญาเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเจ้าเสียงของหญิงชราดาังขึ้นจากผิวน้ำ วีมาลารวบรวมความกล้าก้าวเข้าไปใกล้น้ำอีกครั้งท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรหรือหญิงชรายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วก็บอกว่าเจ้าผ่านการทดสอบมามากมายและได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแต่การเดินทางของเจ้ายังไม่จบเจ้าต้องเลือกทันใดนั้นภาพในน้ำก็เปลี่ยนไป วิมาลาเห็นภาพของตัวเองในชุดเจ้าสาวสวยงามอยู่ในปราสาหรูรา้าแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายนี่คือชีวิตของเจ้าที่เจ้าทิ้งมาเจ้าสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วภาพก็เปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้วิมาลาเห็นตัวเองในชุดธรรมดา กำลังช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆรอยยิ้มบนใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงหรือเจ้าจะเลือกเส้นทางนี้ชีวิตที่อาจไม่สะดวกสบายแต่เต็มไปด้วยความหมายและความรักหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งรุ่นคิดอย่างหนักนางนึกถึงทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดการเดินทา ทั้งความกล้าความเมตตาและการไม่ตัดสินคนจากภายนอกในที่สุดนางก็ตัดสินใจวิมาลาเงยหน้าขึ้นมองหญิงชราในน้ำดวงตาของนางเปล่งประกายด้วยความมั่นใจข้าเลือกข้าเลือกเส้นทางที่สองค่าต้องการชีวิตที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความรักแม้จะไม่สะดวกสบายก็ตาม รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของวิญญาณแห่งปัญญาเจ้าได้เลือกหัวใจที่แท้จริงวิมาลาแต่การเดินทางของเจ้ายังไม่จบเจ้าต้องพิสูจน์ว่าเจ้าพร้อมสำหรับเส้นทางนี้จริงๆทันใดนั้นผิวน้ำในทะเลสาบก็เริ่มหมวุนวนสร้างเป็นบงกลมขนาดใหญ่หญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากใต้น้ำ ก่อนที่นางจะทันได้ตั้งตัวร่างของนางก็ถูกดูดลงไปในทะเลสาบเมื่อลืมตาขึ้นเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบ้านเรือนดูสุดโทมผู้คนมีสีหน้าที่เหนื่อยล้านางเห็นตัวเองในชุดธรรมดากำลังแบกตะกร้าผักอย่างหนักอึง้งนี่คือชีวิตที่เจ้าเลือกเจ้าต้องทำงานหนักทุกวัน ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านของเจ้าจงพิสูจน์ว่าเจ้าพร้อมรับมือวิมาลาสูดหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มทำงานนางช่วยชาวบ้านปลูกพืชซ่อมแซมบ้านเรือนดูแลผู้ป่วยแม้จะเหนื่อยล้าแต่นางก็รู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของผู้คนวันเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งขณะที่วิมาลากำลังพักผ่อน นางก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยนางรีบวิ่งออกไปดูก็พบเด็กหญิงตัวน้อยกำลังคุกข่าอยู่ข้างแม่ที่ป่วยหนักช่วยแม่หนูด้วยหนูไม่มีเงินซื้อยาเลยวิมาลารู้สึกปวดใจนางนึกถึงสร้อยไข่มุกเส้นสุดท้ายที่ซ่อนไว้ใต้หมอนมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่นางเหลือจากชีวิตในวางของนาง นางลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจอย่าร้องไห้นะจ้าคนดีพี่มีของมีค่าที่สามารถแลกยาได้เดาไปหาหมอกันเถอะนะวิมาลาพาเด็กน้อยและแม่ของเธอไปหาหมอนางมอบสร้อยไขยมกให้เป็นค่าย,ยาแม้จะเสียดายเพราะมันเป็นของที่ระลึกจากมารดา แต่นางก็รู้สึกอิ่มเอ็มใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เลือนหายวับไปวิมาลาพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่ขอบทะเลสาบวิญญาณอีกครั้งวิญญาณแห่งปัญญาปรากฏเหนือผิวน้าใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็พูดกับหญิงสาวว่าเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใจของเจ้าเข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยเมตตา เจ้าพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางครั้งใหม่วิญญาณนั้นชี้ไปยังเส้นทางที่ทอดยาวออกไปจากทะเลสาบและบอกว่าจงเดินตามเส้นทางนี้แล้วเจ้าจะพบกับโชคชะตาที่แท้จริงของตนหญิงสาวโค้งคำนับวิญญาณด้วยความเคารพก่อนจะหันหลังเดินไปตามเส้นทางที่ถูกชี้แนะหัวใจของนางเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญ พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามที่รออยู่เบื้องหน้าขณะที่นางเดินไปนั้นเสียงกระซิบของวิญญาณแห่งปัญญาก็ดังแว่วมาเรื่อยๆจงจำไว้วิมาลาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือความสะดวกสบายแต่อยู่ที่จิตใจอันเข้มแข็งและการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหญิงสาวยิ้มนางรู้ว่า ตนได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้และนางพร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่บทใหม่ของชีวิต